สวัสดีครับนะครับก็พบกับผมเต้งนะครับเนตินัยซื่อสัตย์นะครับอีกครั้งกับคอนเทนต์เป็นซีรีส์นะครับที่มีชื่อว่า Mindset เงินล้านนะครับเพราะว่าคลิปที่1ตั้งชื่อว่า Mindset เงินแสนนะมีคนทักว่าเฮ้ยแค่เงินแสนเองเหรอคือเงินแสนนี่ผมหมายถึงต่อเดือนนะฮะก็เลยมีคนแนะนำว่าเอาเป็นต่อปีไปเลยถ้า100,000ต่อปีก็เป็นหลักล้านถูกไหมโอเคพูดได้นะพูดได้เพราะทำได้แล้วก็เลยอยากจะแชร์ให้ฟังว่าคนที่เขาทำได้แล้วอันนี้ไม่ได้อยากจะมาอวดหรือมาอะไรเพียงแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าระหว่างทางที่ผมเดินทางมาเนี่ยมันผมไม่ได้หาข้อมูลหรือได้รู้จักมักจีกับคนที่มี mindset แบบที่เราจะทำให้เราพัฒนาได้สักเท่าไหร่เนาะอาจจะเป็นเพราะมันก็ไม่ใช่หาง่ายๆนะสมมติว่าเขาบอกว่าให้คบเพื่อน5 คนที่จะดึงเราขึ้นใช่ไหมเราจะไปคบใครอ่ะผมจะไปคบเศรษฐีเงินล้านณตอนนั้นมันก็หายากตอนนี้ผมอยากจะไปถึง10 ล้านจะไปคบเศรษฐี10 ล้านผมไปหาที่ไหนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้การพูดแบบว่าจะไปหาที่ไหนมันเป็นการบล็อกตัวเองนะไม่ดีไม่ดีนี่แหละก็เลยรู้สึกว่ามันคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองบางทีก็ไม่ได้มีคนรู้จักหรือคนรอบข้างที่จะช่วยเราดึงเราขึ้นสักเท่าไหร่ผมก็เลยออกมาพูดนะเผื่อจะได้แบบเป็นเพื่อนกันแล้วก็ใครรู้สึกว่าคือผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเอามันมาใช้ได้ถูกจุดหรือเปล่าหรือจะดึงของมันมาใช้ได้หรือเปล่าก็ถ้าฟังคลิปไปเรื่อยๆนะเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆก็อาจจะได้เก็บ mindset อาจจะดึงดูดความคิดดึงดูดแรงผมไปใช้ได้บ้างก็นั่นก็ดีแหละก็เลยออกมาอัดคลิปเล่าให้ฟังตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่นิสัยอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันทําให้ผมสามารถทําเงินล้านได้นะครับก็หวังว่าปีนี้เหรอ10 ล้านสิบล้านไม่ต้องเดือนละล้านยังมองไม่เห็นหนทางเท่าไหร่ แต่คงเชื่อว่าคงถึง10 ล้านได้ในสักวันนะอาจจะ2-3 ปีอะไรเงี้ยนะเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรอ่ะนิสัยอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นหาเงินล้านได้ต่อปีอ่ะก็เดือนละแสนนะพูดง่ายๆที่ผมจะมาแชร์ให้ฟังคือนิสัยของการกล้าเสี่ยงนะนิสัยของผมจะกล้าเสี่ยงมากจนบางทีเหมือนคนไม่คิดหน้าคิดหลังนะเหมือนคนไม่คิดหน้าคิดหลังคือคนที่อยู่ข้างๆอาจจะบอกว่าคนที่อยู่รอบๆว่าเฮ้ยทำไมไม่คิดให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเช่นก่อนที่จะตัดสินใจลาออกก่อนที่จะตัดสินใจเปิดคอร์สเรียนหรือทำธุรกิจหรือขายของอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนทำไมไม่รอให้พร้อมก่อน ผมนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เวลาทำอะไรไม่ค่อยรอพร้อมเท่าไหร่นะก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียถ้าทั่วไปเขามองว่าเป็นข้อเสียใช่ไหมทำอะไรไม่ต้องรอพร้อมแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีอารมณ์ศิลปินอยู่นิดนึงนะก็คือแบบรู้สึกว่าถ้าอยากทำก็ต้องทำเลยถ้าอารมณ์มันมามันมูดมันมาฟีลลิ่งมันมาก็ต้องทำเลยถ้ารู้สึกว่าอยากทำเช่นรู้สึกว่าอยากเขียนหนังสือโรบอทอย่างเงี้ยก็ต้องลุยเลยเขียนเลยประกาศขายเลยขายหนังสือไปเลยอ่ะหนังสือยังเขียนไม่เสร็จแต่ประกาศไปก่อนไม่งั้นแล้วก็ต้องเร่งเป็นการเร่งให้ตัวเองต้องเขียนไม่งั้นจะโดนชาวบ้านด่าอะไรเงี้ยต้องมีอะไรมากดดันมาฟอร์สหรือบางเดือนมีบางเดือนแบบว่าถ้าเงินยังไม่หมดกระเป๋าจะไม่ค่อยแบบขยันทำงานช่วงที่แบบออกมาทำธุรกิจตัวเองถ้าเงินไม่ค่อยหมดกระเป๋าไม่ค่อยขยันทำงานไม่ค่อยขยันแบบว่าขายของบูสต์โพสอะไรเงี้ยทำโพสอะไรเงี้ยพอเงินหมดปุ๊บก็แบบก็ถึงขยันทำอะไรเงี้ยเออแต่มันใช่มันเกี่ยวกับเรื่องกล้าเสี่ยงไหมวะมันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวที่ผมจะพูดคือผมก็กล้าเสี่ยงที่จะลาออกจากงานมาหรือรู้สึกว่างานไม่ใช่ผมก็กล้าลาออกอ่ะเออผมรู้สึกว่าบางทีการลาออกของผมมันอาจจะทำได้ไม่ดีนะคือแบบไม่ได้รอล่วงหน้า1 เดือนอะไรเงี้ยแต่ณถึงจุดนั้นนึกออกไหมอารมณ์แบบอารมณ์มันได้อารมณ์มันแบบว่าไม่แตกหักกับเจ้านายแล้วอะไรเงี้ยมันยังไงมันก็ต้องออกก็ต้องกล้าเสี่ยงออกมาแล้วก็รับผลกรรมก็รับผลกรรมไปเนาะก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งแหละที่อย่างเนี้ยแหละที่ผมจะมาแชร์ให้ฟังเพราะหลายๆคนอ่ะมักจะถามหาความมั่นคงนะถามหาความมั่นคงให้กับชีวิตถามหาความมั่นคงให้กับรายได้ที่จะเข้ามาหรือบริษัทที่จะทำอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นผมเชื่อว่าเป็นจุดบล็อกหนึ่งนะบล็อก
ตัวหนึ่งที่จะทำให้เราไม่สามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาได้เพราะคนเราอ่ะผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะกระโดดถ้าจะไต่ขึ้นไประดับที่สูงขึ้นก็ต้องย่อตัวลงต่ำย่อตัวลงต่ำต่ำกว่าชาวบ้านอีกอะไรเงี้ยแล้วก็กระโดดขึ้นก็คือเหมือนเราต้องซัฟเฟอร์เยอะๆเหมือนที่ผมแบบซัฟเฟอร์เยอะมากช่วงเมื่อสัก2 ปีที่แล้วมั้งปีครึ่งอ่ะคือแบบโหไม่มีตังค์เลยตังค์เหลือ1,000 บาทค่าหอโดนทวงค่าบัตรโดนทวงไม่อยากออกไปไหนเลยตอนเช้าไม่อยากเปิดมือถือมีคนโทรมาทวงตังค์อ่ะบัตรเครดิตเอ่ยค่าห้องค่าอินเทอร์เน็ตโอ้โหทุกอย่างนะเหมือนเราต้องโดนกดลงจนจุดต่ําสุดแล้วก็กระโดดขึ้นมาให้ได้อะไรเงี้ยแต่หน้าตอนนั้นผมก็เลือกเสียงที่ออกมาเพราะผมเชื่อว่าผมทําได้ถึงแม้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะหาตังค์ได้ยังไงตอนที่เราออกจากงานมาแล้วมาทําของตัวเองใช่ไหมมาขายของมาทำธุรกิจของตัวเองอ่ะก็ตอนนั้นยังมองไม่เห็นหนทางเลยว่าจะทําอะไรเฮ้ยตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอ่ะจะทำแอมเวย์จะทำแอมเวย์ออกแอมเวย์ตอนนั้นก็ทํามาประมาณปีหนึ่งมั้งได้เดือนละประมาณ5,000 บาท10,000อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นลาออกมากะว่าเฮ้ยถ้าเราลาออกมาทำฟูลไทม์เราต้องได้สิ50,000-60,000อะไรเงี้ยนะจนพี่ที่เราที่ดูแลเราอยู่จนเขาบอกเบรกเลยมันไม่ได้ไม่ได้มันจะกระโดดอย่างนั้นไม่ได้แต่เราก็ตัดสินใจเสี่ยงที่ออกมาเพราะเราคิดว่าเราทําได้ถึงแม้ในโลกความจริงเราทําไม่ได้ก็ตามแต่สุดท้ายมันก็ไดรฟ์ผมมาเวเนี่ยมาเวที่ต้องขายคอร์สออนไลน์ทําอะไรออนไลน์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็แมทช์กับกระแสโลกสมัยใหม่พอดีมันก็เลยทําเงินได้นะครับหมดเดือนแรกได้เยอะมาก3-4 แสนนะเออได้เยอะมาก สุดยอดเลยนะก็มันก็เกิดจากการที่ผมกล้าเสี่ยงนี่แหละแล้วก็ไฮริสค์ไฮรีเทิร์นแต่ผมเข้าใจนะหลายคนที่แบบว่ารู้สึกว่ามีภาระต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีภาระมีลูกมีเมียแต่อย่างหนึ่งที่ทําให้ผมเทคลิสต์ได้เพราะตอนนั้นผมไม่มีแฟนไม่มีลูกไม่ได้มีภาระอะไรมากมายมีรถก็ขายอ่ะเออมีรถก็ขายผมไม่สนใจไปเอ้ยตอนนั้นขายกะจะซื้อคันใหม่นะจ๊ะมีรถก็ขายไปไม่มีตังค์ผ่อนแล้วตอนนั้นเนาะก็แต่ผมเข้าใจนะเข้าใจคนที่แบบว่ามีภาระแต่คุณก็ต้องรู้ไว้ถ้าคุณจะเอาความมั่นคงอ่ะคุณก็มันเหมือนก็ยากที่คุณจะไปเด็ดอะไรที่มันอยู่สูงสูงได้นึกออกไหมบางครั้งหลายๆอย่างก็ต้องเสี่ยงบ้างนะก็ต้อง take risk high risk high return อันนี้ก็เป็นอีกนิสัยหนึ่งซึ่งถ้าใครไม่มีก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงก็ลองเสี่ยงอะไรเล็กๆน้อยๆประจำวันลองดูก็ได้อะไรที่พอเสี่ยงได้เล็กๆน้อยๆไม่ต้องเอาชัวร์ไม่ต้อง100%หรอกอะไรอย่างเงี้ยหรือลองทำอะไรลองขายอะไรดูรู้ว่าตัวเองมีความสามารถอะไรก็ลองขายดูลองประกาศขายนั่นขายนี่ดูทำไม่เวิร์กก็ช่างมันอะเฟลก็ช่างมันผมเฟลมาตั้งเยอะผมเสี่ยงเช่นขายคอร์สเรามีคนจองก็เยอะแยะเปิดจองหนังสือทุกทีจะมีคนจองถล่มทลายมีเล่มหนึ่งไม่มีใครจองสักคนเลยใส่คำปกไม่สวยหรือเปล่ามีจองอยู่คนหนึ่งคืนเปลี่ยนคอร์สเปลี่ยนเป็นคอร์สออนไลน์ไปแล้วเงี้ยก็มีผมเสี่ยงไงไม่งั้นผมจะรู้ได้ไงว่าจริงแล้วตลาดต้องการอะไรหรือความสามารถของผมมันจะเสิร์ฟตลาดจุดไหนได้บ้างก็ต้องเทคลิสต์ไปผมก็ยอมรับความเฟลนะมันก็เฟลแต่มันก็นำผมมาถึงจุดเนี้ยแล้วผมก็เชื่อว่าผมจะต้องเฟลอีกเยอะถ้าผมอยากจะไปอีกเลเวลหนึ่งนะแต่จริงๆไอ้การไป10 ล้าน 100 ล้านมันไม่ใช่เป้าหมายของผมไม่ได้วางเป้าหมายเรื่องเงินอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไปถึงได้ก็ดีก็แล้วแต่พระเจ้านะ ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรชีวิตนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะครับโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเป็นนิสัยเงินล้านนะครับที่จะมาแชร์ให้ฟังกันเนาะก็เท่านี้แหละ บ๊ายบายครับ